คำเตือนปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนปัสสาวะเล็ดปัสสาวะบ่อยระวังมะเร็งกระเพาะปัสสาวะทั้งในผู้ชายและผู้หญิงสวัสดีครับผมชื่อวิวัฒน์นะครับเป็นหมอยูโรครับตลอดระยะเวลา30ปีในการทำงานที่โรงพยาบาลผมได้พบกับผู้ป่วยหลายๆคนที่มีอาการปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนปัสสาวะบ่อยปัสสาวะไม่สุดซึ่งได้วินิจฉัยว่าติดเชื้อทางเดินปัสสาวะกระเพาะปัสสาวะอักเสบการทำงานของไตก็เสื่อมลงและกระเพาะปัสสาวะบีบตัวไวเกินผู้ป่วยส่วนใหญ่นะครับเข้ารับการรักษาในระยะสุดท้ายของโรคคือมะเร็งกระเพาะปัสสาวะครับสำหรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะและกระเพาะปัสสาวะอักเสบหากปล่อยไว้นานๆโดยไม่ได้รับการรักษาอาจจะกลายเป็นภาวะไตวายหรือมะเร็งได้ง่ายมากนะครับดังนั้นตั้งแต่ระยะแรกๆผู้ป่วยต้องหาวิธีรักษาที่เหมาะสมหรือเลี่ยงเลี่ยงข้ามระยะเวลาที่ดีที่สุดในการรักษาทำให้ขั้นตอนการรักษาลำบากในภายหลังครับวารสาร Chantalaginon Androgea and Urology ได้พิมพ์ผลการวินิจฉัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความถี่ในการปัสสาวะกลางคืนและความเสี่ยงของมะเร็งกระเพาะปัสสาวะตามสถิติของสถาบันมะเร็งแห่งชาติมะเร็งกระเพาะปัสสาวะเกิดขึ้นในทุกเพศทุกวัยโดยพบได้ในผู้สูงอายุแต่คนที่เป็นโรคนี้มีอายุน้อยลงเรื่อยๆอัตราการเกิดในเพศชายสูงกว่าเพศหญิง 3-4 เท่าและมีอัตราการเสียชีวิตสูงกองยุทธศาสตร์และแผนงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตจากมะเร็งกระเพาะปัสสาวะประมาณ 1,700 คนต่อปีดังนั้นเราต้องป้องกันและรักษาแต่เนิ่นๆเพื่อลดความเสี่ยงจากภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากกระเพาะปัสสาวะมีตัวไวเกินและกระเพาะปัสสาวะอักเสบให้น้อยที่สุดครับหากภาวะปัสสาวะเล็ดปัสสาวะมากผิดปกติหรือปัสสาวะบ่อยไม่เป็นอันตรายไม่ต้องผ่าตัดแต่ให้รักษาโดยใช้ยาแผนตะวันตกและยาสมุนไพรข้อเสียของการใช้ยาแผนตะวันตกคือรักษาเฉพาะอาการและโรคจะกลับมาเป็นซ้ำเมื่อหยุดใช้ยาครับปัจจุบันวิธีที่นิยมมากที่สุดคือการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสมุนไพรไม่มีผลข้างเคียงและไม่มีภาวะแทรกซ้อนในสวิตเซอร์แลนด์มีเทคโนโลยีโกเลตประกอบด้วยสารสกัดจากฟักทองและถั่วงอกที่มีอัตราส่วนเหมาะสมที่สุดเพื่อรักษาภาวะปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนและปัสสาวะคั่นไม่หยุดอย่างทั่วถึงเทคโนโลยีนี้นะครับได้ถ่ายทอดแนะนำไปใช้กับกระบวนการผลิตโอนิโอเพื่อรักษาให้หายขาดจากภาวะกระเพาะปัสสาวะบีบตัวไวเกินปัสสาวะบ่อยโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะและแม้แต่นิ่วในกระเพาะปัสสาวะด้วยครับผลิตภัณฑ์โอนิโอได้รับการทดสอบจากทางคลินิก32ประเทศรวมถึงเกาหลีไทยสวิตเซอร์แลนด์และประเทศอื่นๆในยุโรปด้วยครับโอนิโอนะครับประกอบด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติเช่นสารสกัดจากฟักทองโปแลนด์สารออกฤทธิ์ในเมล็ดฟักทองนะครับมีผลต่อการทำงานของกล้ามเนื้อหดตัวของกระเพาะปัสสาวะลดอาการปัสสาวะตอนกลางคืนและปวดปัสสาวะอย่างฉับพลันสารสกัดจากแคนเบอรี่สเปนและสาร APACS ที่มีเฉพาะในแคนเบอรี่สามารถป้องกันไม่ให้แบคทีเรียเกาะติดกับทางเดินปัสสาวะช่วยป้องกันการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะและปรับปรุงสุขภาพกระเพาะปัสสาวะสารสกัดจากถั่วงอกลดอาการกั้นปัสสาวะไม่อยู่โดยเฉพาะมีประสิทธิภาพสำหรับผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนทางเช่าเสริมการทำงานของไตและกระเพาะปัสสาวะปกป้องสุขภาพทางเดินปัสสาวะอย่างครอบคลุมนอกจากนี้ยังช่วยบำรุงร่างกายและป้องกันมะเร็งได้ด้วยโอลิโอนี่ครับใช้เทคโนโลยีโคเลตจากสวิตเซอร์แลนด์รวมถึงสารสกัดจากเมล็ดฟักทองที่ PO และถั่วงอกที่ได้รับการจดสิทธิบัตรและผลิตโดยผู้ทดลองประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งมีความบริสุทธิ์ที่สุดและมีปริมาณสารสกัดสูงที่สุดอันนี้คือเป็นโซลูชันธรรมชาติที่ได้รับการวิจัยทางคลินิกและพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพสำหรับทั้งชายและหญิงเทคโนโลยีนี้นะครับช่วยควบคุมกระเพาะปัสสาวะได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นลดจำนวนครั้งที่ปัสสาวะตอนกลางคืนและปวดปัสสาวะอย่างฉับพลันปรับปรุงสุขภาพโดยรวมของกระเพาะปัสสาวะได้รับรองจากองค์กรทางการแพทย์ซึ่งมีชื่อเสียงและมาตรฐานคุณภาพสูงให้มั่นใจในความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ครับโอนิโอนะครับนอกจากจะช่วยลดความถี่ในการปัสสาวะและเพิ่มสุขภาพของกระเพาะปัสสาวะแล้วนะครับยังช่วยเสริมการทำงานของไตป้องกันและขับไล่นิ่วในกระเพาะปัสสาวะและมะเร็งกระเพาะปัสสาวะอีกด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์ไม่มีผลข้างเคียงและเหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวมากมายครับใครที่มีอาการปัสสาวะคัดปัสสาวะบ่อยกั้นปัสสาวะไม่อยู่หรือปัสสาวะเล็ดนะครับควรใช้โอนิโอทันทีนะครับเพียงรับประทานวันละ2ครั้งอาการทั้งหมดก็จะดีขึ้นอย่างสมบูรณ์เมื่อรักษาแล้วจะต้องรักษาให้หายขาด
และไม่ให้เกิดซ้ำอีกนะครับใช้ตอนนี้นะครับอย่าละเลยอาการและจะต้องเสียใจหากเป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะครับดูแลสุขภาพของตัวเองและคุณที่คุณรักก่อนที่จะสายเกินไปนะครับ